ก็วิ่งตามมาอยู่อย่ามาทุกข์อย่าให้ขึ้นมาตอนที่จะเป็นอันตรายมากกว่านี้คนมือแหนดาให้ออยลงออยใส่เสื้อลงไปเลยออยใส่เสื้อลงไปไม่ต้องถอดก็ได้ลงฮะถอดลงไปเข้ามาทำงานแล้วก็เดี๋ยวคนที่เกิดเหตุลงมาผมครับลงมาตรงนั้นเลยนายสารวัตรคนไหนวะใครที่คุมผู้ต้องหามาตอนนั้นผู้ต้องหาอยู่ตรงไหนที่เราวิ่งตามมาอ๋ออยู่หน้าป้อมครับป้อมหน้าครับหน้าป้อมไงครับพอวิ่งมาพวกผมเนี่ยมาเห็นผมก็วิ่งกวดมาเลยแล้วก็มีท่านนี้มาด้วยครับอ๋อแล้วผู้ต้องหาโดดลงตรงไหนผู้ต้องหาโดดลงนี่ครับทางนี้นะที่แรกผมก็ไล่มาแบบติดจะจับอยู่แล้วก็คือ10ล้อมันมาผมก็เบรกครับผมแล้วใส่ชุดสีอะไรครับสีน้ำเงินครับผมมานี้คือทีนี้มาครับตอนแรกผมรอพอแล้วก็ชาวบ้านอยู่ครับตรงนี้เสร็จแล้วในขณะที่เข้าอยู่มีชาวบ้านกับปอไทยครับผู้หญิงบอกว่ามันวิ่งถึงต้นกล้วยแล้วต้นกล้วยฝั่งนู้นเหรอครับกล้วยเนี่ยแล้วร้านขายหมูย่างเขาบอกว่าไอ้ตรงริมกำแพงมันเป็นคันดินครับมันสามารถวิ่งได้กำแพงตรงไหนตรงนู้นเหรอครับแนวร้อนแล้วกำแพงเป็นคันดินทั้งหมดโอเคมันก็ไปรู้ระวังมานี่เลยมานี่เลยมานี่กี่คนคนเดียวใช่ไหมคนเดียวครับคนเดียวใส่ไข่เจมือเป็นหลังทำไมจะหนีทำไมหนีทำไมไข่เจมือหลังนี่มั้ยคืนหายใจไม่ออกกลางคืนหายใจไม่ออกไข่เจมือหลังในตัวไม่มีอะไรนะดูตัวอีกทีดิจะวิ่งไปว่าหนีไม่พ้นแล้วหนีพ้นหนีทำไมครับอยากทำให้ลองก็ต้องมาเหนื่อยชื่ออะไรนะแล้วหนีทำไมเนี่ยหนีทำไมครับแล้วไปหนีทำไมครับกลางคืนผมอยู่เฟื่องฟูได้หายใจไม่ออกครับโอ้หายใจไม่ออกกลัวไปอยู่เฟื่องฟูสาเหตุแค่นั้นแหละครับครับผมเอาไปงั้นตัวปรับฟื้นฟูแล้วพี่คิดนานไหมที่เราจะวิ่งหนีไม่นานครับไปฟื้นฟูไปนั่นยังไงวะมันต้องจังหวะนั้นเราเรื่องไงวิ่งทนายทนายของตุ๋ยนี่แหละของตุ๋ยต้นขาลองนั่งเลยไปเลยอันนี้แต่ต้นไม่ได้ม้วนเอาไปครับย้ายเขาตามไปเรื่องคุณช่วยพี่ยาคุณน้องวิ่งมาได้วิ่งมาได้สองนายต่อพี่หน่อยครับเชียร์รถหน่อยพี่กระบอกก็ตีหัวเลยไม่ได้ไปอย่างนี้แล้วมันไม่สามารถประกันตกได้ครับเอาใจเลย